นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาธิทุกๆคนการนั่งสมาธินี้ให้เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งตัวตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์คือพุทโธพุทโธคำเดียวก็ให้ถือว่าธัมโมสังโฆรวมอยู่ในพุทโธนั้นทำ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ให้รวมลงไปที่พุทโธนั้นถ้าไม่มีพุทโธไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกเป็นองค์พุทโธอะไรอะไรทั้งหมดกิจกรรมในทางพุทธศาสนาก็ไม่มีทั้งนั้นนี่ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากพุทโธพุทโธแปลว่าพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้เบิกบานแปลว่าดีทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาสิ่งที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทั้งหมดก็คือว่าบารมี30ทัศน์บารมี10ประการนั่นแหละแม้เราตั้งใจนึกบริกรรมภาวนาพุทโธก็จัดเข้าในบารมี30ทัศน์บารมี10นั่นเองเมตตาภาวนาเราตั้งจิตเจตนาภาวนาอยู่ก็คือในบารมีนั่นแหละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรวมเข้ามาแล้วมันก็อยู่ที่พุทโธพระพุทธเจ้าพุทโธพุทธะก็หมายถึงจิตใจของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายคือคนคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งก็มีพุทธะอยู่ในตัวมีพุทธะคือจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจคนเราถ้าไม่มีจิต ร่างกายนี้จะอยู่เป็นอย่างนี้ไม่ได้สาริละร่างกายจะตั้งอยู่ได้ก็ต้องอาศัยจิตผู้รู้จิตพุทโธอยู่ภายในถ้าจิตนี้ออกจากร่างนี้ไปอะไรอะไรก็เสียหมดใช่ไม่ได้ลมหายใจเข้าออกก็ไม่ได้ร่างกายสังขารที่จะเป็นอยู่ต่อไปมีชีวิตสืบเนื่องไปก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าขาดองค์พุทธะจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจพุทธอพุทธะนี้จึงเกี่ยวโยงทั้งหมดถ้าเราไม่ได้ภาวนาก็ว่าพุทธโธพระพุทธเจ้าโน้นท่านไปเห็นว่าพระพุทธเจ้าโน้นท่านดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วเราผู้อยู่ภายหลังก็ไม่ตั้งใจภาวนาอีกเพราะว่าพระพุทธเจ้าเอามรรคผลนิพพานขนไปหมดไม่เหลือไว้ให้พวกเราทั้งหลายความจริงไม่เป็นอย่างนั้นพระธรรมพระวินัยพระวินัยคือว่าข้อห้ามหลักศีล5ศีล8ศีล10 227ห้ามไม่ให้คนทำชั่วไม่ให้ประพฤติเลวไหลเรียกว่าข้อห้ามข้อห้ามนี่เรียกว่าพระวินัยพระวินัยข้อห้ามเหล่านี้ก็จำเป็นทุกคนจะต้องมี
จะต้องรักษาถ้าไม่มีการรักษาอยากทำอะไรก็ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปอยากคิดอะไรก็คิดเรื่อยเปื่อยไปไม่ตั้งใจภาวนาก็เลยทุกยิงทุกอย่างก็เลยละหลวมท้อถอยไปหมดจิตก็ฟุ้งซ่านลำคาญความประพฤติการกระทำของตัวเองก็เลอะเทอะไปหมดนี่แหละจึงว่ามันเกี่ยวโยงถึงกันหมดอะไรทุกอย่างเหมือนกับว่าร่างกายสังขารของคนเรานี่แหละว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมันก็หมายถึงไม่สบายทั่วไปหมดทั้งกายด้วยทั้งจิตด้วยถ้าว่าคนนั้นอยู่ดีสบายความเจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่บังเกิดมีขึ้นก็หมายถึงว่าบุคคลผู้นั้นมันสบายหมดทุกอย่างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงมันก็สบายไปหมดถ้าหาว่าพุงแตกทางในล่ะตายมันต้องดีทุกอย่างจึงมีคำว่าสบายดีถ้าอะไรอันหนึ่งมันไม่สบายมันเสียไปหมดจึงต้องคิดให้เห็นภาวนาให้รู้ว่าดีก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่จัดว่าดีไม่จัดว่าดีหนึ่งมันดีสามดีสี่ไปดีหนึ่งก็คือว่าคนใจดีใจเมตตาภาวนาใจไม่มีโมโหโทโสแม้คำพูดจะไปอย่างไรก็ตามถ้าใจดีก็ใช่ได้ความประพฤติการกระทำมันจะผิดพลาดไปบ้างถ้าใจดีก็ใช่การได้คำว่าใจดีนั่นแหละมันจะดีออกไปได้ทุกอย่างทุกประการเพราะว่ามันสำคัญอยู่ที่ใจคนเราทุกคนนั้นอยู่ที่ใจนั้นจึงมีพุทธภาษิตท่านตรัสไว้ว่าอะไรอะไรมันก็ขึ้นกับใจขึ้นกับจิตกับใจทั้งนั้นถ้าหาว่าใจไม่ดีละอะไรก็เสียหมดถ้าลองร่างกายจะดีขนาดไหนมีอาการ32ครบถ้วนแต่ว่าถ้าใจเสียใจเป็นบ้าใจเสียจริตผิดมนุษย์เอาล่ะทีนี้กายจะดีเท่าไหร่ก็ใจเสียแล้วใจเป็นใบ้เป็นบ้าไม่รู้ว่าอะไรต่อเป็นมีอะไรถ้าใครเกิดเป็นคนใบ้บ้าเสียจริตผิดมนุษย์ใจไม่ดีแล้วก็เรียกว่าเสียไปหมดจึงสำคัญอยู่ที่ดวงใจทีนี้ใจจะสำคัญจะดีก็ต้องเป็นใจของผู้ตั้งจิตเจตนาบำเพ็ญภาวนาให้ใจดีเมื่อทำดีได้ประกอบการกุศลได้ทุกอย่างทุกประการท่านก็ว่าคนเรานั้นมันสำคัญที่ใจแล้วว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ในโลกมนุษย์ก็ว่าได้ใจเป็นใหญ่ในลูกในตัวนี่ก็ได้เมื่อใจนี่ละเป็นใหญ่เป็นประธานใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงใจถ้าใจไม่ตั้งใจไม่เอาฐานใจไม่ภาวนาใจขี้เกียจใจมักง่ายใจโลเลไม่มีหลักไม่มีฐานเอาแล้วทีนี้มันก็เสียไปหมดท่านจึงตรัสว่าภาวนาให้ดีทำใจให้ดีเพราะอะไรก็เพราะใจมันเป็นใหญ่เป็นประธานทำอะไร
จะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็เพราะใจเป็นใหญ่เป็นประธานพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าพระโสดาพระสกิทาคาอนาคาทั้งคฤหัสถ์และญาติโยมภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีจะดีได้ก็อยู่ที่ใจใจนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันดีเองไม่ได้ต้องมีตัวเองเจ้าของใจนั่นแหละคือจิตใจของเรานั่นเองสติสมาธิปัญญาในตัวในใจนั่นแหละควบคุมรักษาละชั่วบำเพ็ญดีที่ให้ภาวนาพุทโธพุทโธรวมใจให้สงบตั้งมั่นก็คือว่าให้ละความชั่วความไม่ดีออกไปให้มันหมดมันสิ้นมันใสแล้วใจก็จะตั้งมั่นในข้อวัดปฏิบัติเป็นใจที่ซื่อตรงต่อศีลสมาธิปัญญาในทางพุทธศาสนาไม่เป็นใจคดในข้องอในกระดูกใจคดในข้องอในกระดูกนั่นคือว่าใจไม่ตรงในทานใจไม่ตรงในหลักศีล5ศีล8ใจไม่ตรงในไหว้พระสวดมนต์ภาวนาใจขี้เกียจขี้ค้านท้อถอยท่องบนสาธยายพระธรรมคำสอนไม่ได้แต่คิดฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะได้ ตลอดคืนก็ได้ตลอดวันก็ได้นี่แหละคือมันคดในข้อคดในข้องอในกระดูกไม่ใช่กระดูกร่างกายมันงอใจมันงอใจงอแงมันใจไม่ตั้งมั่นใจไม่เอาจริงใจมันคดไม่ซื่อตรงไม่เป็นสุปฏิปันโนไม่เป็นอุชุปฏิปันโนไม่เป็นญายะปฏิปันโนเมื่อใจมันคดมันงอแล้วในใจในตัวของบุคคลผู้นั้นมันเกิดเป็นใจดำขึ้นมาใจดำบ้างใจด่างบ้างใจเขียวใจขาวใจอะไรมันมีทุกอย่างนั่นแหละคือว่าเวลาจะทำดีเวลาจะภาวนามันมีข้ออ้อแอแก้ตัวอยู่เสมอนั่นแหละเพิ่นว่าใจมันไม่ตั้งใจมันไม่ดีใจมันด่างใจมันสกปรกคือทำดีภาวนาให้ใจดีไม่ได้แต่คิดชั่วเหลวไหลคิดได้ทำได้นี่แหละเรียกว่าใจไม่ดีเราต้องละทิ้งเอาใจดีใจดีเป็นใจอย่างไรใจดีก็ใจพระพุทธเจ้าใจพระปัจเจกพุทธเจ้าเพิ่นไม่โกรธให้ใครเพิ่นไม่โลภอยากได้ของใครสมบัติของใครท่านก็เห็นว่าเป็นสมบัติของแต่ละบุคคลไม่ล่วงเกินใครเนี่ยท่านมีเมตตาเมื่อใครมีความสุขกายสบายใจในทางที่ดีท่านก็ส่งเสริมแต่ว่าเมื่อบุคคลใดทำบาปอกุศลไม่ดีท่านก็ตักเตือนว่าอย่าได้ทำบาปเพราะว่าบาปนั้นเมื่อทำไปแล้วมันเดือดร้อนเดือดร้อนตั้งแต่เวลาทำจึงให้ชื่อว่าเดือดร้อนภายหลังใจบาปใจอกุศลใจไม่ละความโกรธความโลภความหลงเนี่ยเป็นว่าใจบาปทำบาปคิดบาปถ้ามันได้โกรธให้ใครใจอันนั้นมันโกรธใจดำอยู่นั่นแหละ เพื่อนยังไม่ถึงเวลาตายก็อยากให้เพื่อนตายเมื่อใดมันจะตายเสียที เราจะได้สบายมันจะสบายอย่างไรก็เขาตายทางโลกอยู่ยังเหลือเราอยู่มันก็เห็นว่าสบายอย่างไรสบายมันต้องละความโกรธละความอิจฉาพยาบาทความอาฆาตจองเวรแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
เมื่อภาวนาเห็นแล้วก็รีบละอย่าไปรอว่าพระสีอานมาจึงจะละอย่างนี้ไม่ทันพระไหนก็ละได้เมื่อเราเห็นความชั่วความไม่ดีของตัวแล้วก็รีบละสร้างคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นที่กายวาจาจิตของเราใจโกรธให้ละใจพระให้เจริญเจริญภาวนาพุทโธพุทโธในใจอย่าให้มันหลงลืมมันกระทบอารมณ์ใดๆก็ตามพุทโธในใจไม่ให้ไหวหวั่นพุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหมายถึงผู้ห้ามทับห้ามกิเลสห้ามกิเลสแล้วก็ตัดกิเลสฆ่ากิเลสด้วยใจพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออกทำลายล่างฐานกิเลสราคะโทสะโมหะจนหมดสิ้นจนอยู่ไม่ได้ในกายวาจาจิตของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านฆ่าทิ้งคือท่านละทิ้งท่านประหารทิ้งท่านไม่ต่อเติมส่งเสริมเมื่อไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมมันก็อยู่ไม่ได้ก็งอกงามขึ้นมาไม่ได้มันก็รอวันตายผลที่สุดก็ตายกิเลสมันตายไม่ใช่ร่างกายมันตายร่างกายมันตายนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่กิเลสมันตายกิเลสความโกรธในใจเนี่ยมันตายไปภาวนาให้มันตายไปมันจะไปที่ไหนช่างหัวมันภาวนาพุทโธให้กิเลสความโกรธมันตายมันหมดไปให้ใจมันใสสะอาดเมื่อใจใสใจตั้งมั่นใจเย็นใจสบายใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันมองเห็นได้หมดแหละอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกมันเห็นในจิตนั้นเพราะมันใสดูเวลาก็เราดูกระจกเงาดูแว่นดูกระจกเงาเมื่อเช็ดให้ดีแล้วมันใสใสก็มองเห็นหน้าเห็นตาเห็นเปื้อนเปื้อเลอะเทอะทีนี้ถ้ามันไม่ใสมองก็ไม่เห็นหรือว่าน้ำที่เราตักมาน้ำใสดีถ้าเรามองมันไม่สั่นสะเทือนน้ำธรรมดามันก็เป็นกระจกเงาเป็นแว่นส่องดูเงาหน้าได้มันไม่สั่นสะเทือนเหมือนสมาธิภาวนาของผู้ภาวนารวมจิตใจสงบเลิกละภายนอกออกไปจิตมันก็แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลเมื่อจิตไม่หลงไหลมันก็ใสใสก็ว่าสะอาดก็ว่าผ่องใสก็ว่าอันนั้นมันเป็นภาษาส่วนจิตผ่องใสจิตสะอาดจิตสบายจิตเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวนั้นอะไรผ่านมามันก็รู้ล่ะดีมามันก็รู้ชั่วมามันก็เห็นผิดมันก็รู้ผิดแล้วมันเป็นอย่างไรทำบาปแล้วบาปมันอยู่ที่ไหนท่านก็มองเห็นทำแล้วมันก็ตามให้ผลบาปนั้นมันมีอยู่ทุกหย่อมย่าถ้าใครทำแล้วมันก็เดือดร้อนบุญก็มีเต็มโลกไม่ใช่ว่าบุญอยู่กองนั่นกองนี้เมื่อเราตั้งจิตเจตนาให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วที่ไหนก็เป็นบุญทำทานที่ไหนก็เป็นบุญรักษาศีลที่ไหนก็เป็นบุญนั่งกรรมฐานภาวนาที่ไหนก็เป็นบุญมันบุญอยู่ที่จิตบุญอยู่ที่ใจบุญอยู่ที่ตัวบุญมันมีอยู่ทั่วไปถ้าเราทำเมื่อใดมันก็เกิดเป็นผลบุญขึ้นมาแต่ว่าผลบุญนั้นมันละเอียดหน่อยปัญญาไม่ถึงก็มองไม่เห็นไม่เหมือนบาปบาปมันหยาบช้าทารุณเมื่อทำแล้วมันก็สนองเลยให้ปรากฏการเป็นทุกข์เป็นร้อน
จนเจ้าตัวบ่นเพ้อลำไรทีเดียวว่ากรรมอย่างนี้บาปอย่างนี้ความทุกข์อย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำเลยทำไมหนอข้าพเจ้าจึงได้รับนั้นสิ่งใดที่ตัวเองได้รับนั้นให้เข้าใจเสียเถิดว่าเราได้ทำได้พูดได้คิดมาแล้วแต่ว่าคนเรามันไม่รับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีถ้าดีแล้วเรามักจะชอบอันมันดีนั้นอันมันชั่วเป็นทุกข์ไม่บอกเราทำบาปไม่เห็นคนใดว่าข้าพเจ้าทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้ไปบอกคนอื่นไม่มีปิดบังไว้ไม่ให้ใครเห็นให้คนอื่นรู้เห็นแต่สิ่งที่ดีถ้าเขาไม่รู้ก็มักจะยกยอตัวเองเป็นธรรมดาของใจหลงก็เป็นอย่างนั้นให้รู้ไว้ให้เข้าใจไว้บาปก็ตามบุญก็ตามมันมีเหตุมีปัจจัยด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่มันเลื่อนลอยมาโดยไม่มีเหตุมีปัจจัยมันมีทั้งนั้นทำไมคนเราจึงตาบอดบางคนทำไมจึงเป็นคนหูหนวกทำไมจึงเป็นคนปากแหว่งทำไมจึงเป็นคนขี้ร้ายขี้เหร่ทำไมจึงเป็นคนดำทำไมจึงเป็นคนขาวมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นมันมาจากผลกรรมอันบุคคลนั้นทำมาเมื่อเราใจคิดบาปโกรธให้คนอื่นให้ตาเขาบอดกี่ภพกี่ชาติมาแล้วก็ตามผลกรรมอันนั้นมาถึงเข้าไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดวัยใดมันก็ได้รับผลอย่าว่าแต่คนเราธรรมดาแม่พระอรหันตาสมัยก่อนโน้นเพิ่นมีพระจักขุบาลคือว่าแต่ก่อน ยังไม่ได้บวชนั่นหลายภพหลายชาติมาแล้วเป็นหมอยาเป็นหมอยาตายาทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าบังเอิญมันมีเหตุเกิดขึ้นคนที่หมอยาไปยาหายแล้วมันไม่ให้สตางค์มันไม่ให้สตางค์ก็เฉยไว้คราวหน้ามันก็เจ็บขึ้นมาอีกมันหายเป็นคราวๆทีนี้ก็เอายาตาบอดใส่ให้ละมันตาเขาก็แตกเป็นคนตาบอดไปผลกรรมอันนั้นแหละเมื่อท่านจักขุบาลภาวนาไม่หลับไม่นอนบันดมบันดาลให้เป็นไปจนตาแตกตาเมินดูโลกนี่แหละมันแตกพอแตกก็พร้อมกับตาแตกนะการภาวนาท่านก็ปล่อยวางได้เป็นพระอรหันตาคีนาสัพกิเลสราคะโทสะไม่มีแล้วรูปนี้แตกดับเมื่อใดก็เข้านิพพานแต่ว่าเสวยกรรมตาบอดไปก่อนเพราะว่าทำตาของคนอื่นให้บอดด้วยความโกรธความไม่พอใจนี่แหละคือมันมีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างแต่คนเรานั้นไม่ได้คิดไม่ได้นึกเมื่อตัวเองไม่พอใจแล้วก็ว่า กรรมอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำไม่ได้ทำชาตินี้ชาติก่อนทำไม่ชาติก่อนไม่ได้ทำชาติก่อนก่อนนู้นมันก็ได้ทำเพราะมันเกิดมันตายมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายนั้นท่านระลึกได้ในกรรมที่ตนกระทำเมื่อกรรมชั่วมาถึงตัวท่านก็ยอมรับไม่ปฏิเสธส่วนกรรมดีให้ผลท่านก็รู้แม้องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คนเคารพนับถือทำบุญให้ทานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างท่านตามระลึกได้ว่าผลกรรมที่ทำเมื่อใดเวลาไหนได้รับนี้ท่านก็รู้อะไรที่เป็นทุกข์เป็นร้อนท่านก็รู้มันมาจาก
หตุปัจจัยทั้งนั้นการภาวนาทำใจของเราให้สงบระงับตั้งมั่นในธรรมปฏิบัตินี่แหละเราต้องทำเหตุทำปัจจัยอันนี้ให้เพียงพออย่าไปมักง่ายให้เจริญให้มากภาวนาให้มากทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำดีได้และอย่าไปรอให้ผู้ยังเด็กอย่าไปรอว่าให้แก่เสียก่อนจึงทำอันนั้นก็ไม่ถูกการปฏิบัติภาวนาทำคุณงามความดีนั้นเมื่อมันมีช่องว่างที่เราจะต้องประกอบกระทำแล้วให้รีบทำดูพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่านักบวชนักบ้านเมื่อท่านเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาแล้วคิดดูว่าเด็กๆอายุ7 ขวบพ่อแม่พาไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อนก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้เหมือนคนใหญ่ละกิเลสได้แต่อายุ7 ขวบเป็นพระโสดาก็มีเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาทั้งที่อยู่ในเพศคฤหัสถ์เป็นถึงพระอรหันต์บวชหรือไม่บวชไม่สำคัญมันอยู่ที่ใจท่านเลิกได้ท่านละได้ตั้งหากเจ็ดขวบกะละกิเลสได้เพราะท่านตั้งใจทำตั้งใจภาวนาจริงๆทีนี้ที่เราไม่ได้ไม่ถึงเป็นไปไม่ได้คือว่าไม่ตั้งใจไม่ภาวนาอย่างคนไปมาหาสู่มาฟังเทศฟังธรรมก็มักจะถามว่าหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาท่านจะแนะนำอะไรให้ใจของผมสบายใจสงบให้ผมละกิเลสราคะโทสะโมหะได้มันว่าเอาอย่างนั้นท่านก็บอกว่าต้องภาวนาต้องทำดีสิมันจะดีได้ไม่ใช่คนอื่นทำให้มันก็ไม่ฟังมันจะเอาแต่ง่ายอย่างเดียวนะเอาง่ายว่าขอให้ได้ง่ายๆก็พอแล้วทีนี้ขั้นฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนไม่ภาวนาพุทโธในใจก็มักจะไปฟังเอาว่าท่านองค์นั้นองค์นี้ในสมัยข้างก่อนนั้นพอฟังธรรมก็ได้สำเร็จไปนิพพานเลยลอยฟ้าไปเลยเอาล่ะอยากได้อย่างนั้นนั่งหลับตาภาวนาเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่เอาข้าจะเอาอย่างง่ายเวลาทำมันไม่ใช่ของง่ายมันต้องทำปฏิบัติภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยพุทโธในใจแล้วว่ายังไว้ยึดไว้ในใจมันจะโกรธมันก็โกรธไม่ได้มันคาพุทโธมันจะโลภอยากได้นั่นได้นี่มันก็โลภไม่ได้มันคาพุทโธเรานึกพุทโธอยู่นะคำว่าพุทโธมันหมายไปได้ทุกอย่างทุกประการเมื่อมีพระพุทธเจ้าเตือนอยู่เราลึกถึงท่านอยู่พระพุทธเจ้าก็มาบอกมาสอนเรียกว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละมันมาตักมาเตือน ในพุทธศาสนาเพิ่นยังมีว่า3พระพุทธก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมก็หมายถึงพระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านเอามาชี้แจงแสดงหรือท่านจะไปสู่นิพพานแล้วพระธรรมนั่นก็มีอยู่ในโลกนี่แหละหรือว่าศาสนามันเสื่อมไปแล้วก็ตามพระธรรมนั่นก็มีอยู่ในโลกแต่ว่าคนไม่มีปัญญาเอามาใช้การเอามาสั่งสอนเอามาละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนไม่ได้แต่มันมีอยู่เมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสมาที่แจงแสดงเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้แล้วเอามาฝึกฝนอบรมตัวเองจิตใจตัวเองมันก็ได้ผลง่ายขึ้นไม่ต้องดูอื่นไกลแหละ ดูที่ชีวิตของคนในโลกสมัยนี้
อย่างวิชาความรู้ที่เอาเหล็กเอาหลาเอาโลหะมาประดิษฐ์ประดอยเป็นรถยนต์ก็พาวิ่งไปได้กี่ร้อยกี่พันไมล์ก็ไปได้เอาเหล็กเอาหลาเอาน้ำมูกน้ำมันมาสร้างมาทำเป็นเครื่องบินลอยฟ้าบินไปในอากาศได้วิชาเหล่านี้มันก็มีอยู่แต่ว่าสมัยใดคนโง่เขาเบาปัญญาคนไม่มีปัญญาไม่รู้จักเอามาดัดมาแปลงมาแก้มาไขให้มันเกิดประโยชน์มันก็ไม่ได้แต่มนุษย์สมัยนี้เขามีความกล้านี่แหละไฟฟ้าแต่ว่าคนฉลาดคนรู้คนเข้าใจไม่มีก็เลยเอาขึ้นมาใช้ไม่ได้ถ้าคนฉลาดคนมีปัญญาคนมีอัตมีสตางค์เอาขึ้นภูเขามันก็ขึ้นเอามาในถ้ำมันก็มีไฟฟ้ามันก็ใช้ได้นี่แหละพระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสมาชี้แจงแสดงคือว่าเสียก่อนมันเอามาใช้ไม่ถูกเหมือนทรัพยากรในโลกนั่นแหละเมื่อคนไม่ฉลาดเกิดขึ้นมามันก็มีอยู่แต่ไม่รู้จะเอามาใช้อย่างไรถ้าคนเฉลียวฉลาดคนศึกษาดีมีทรัพย์สินเงินทองมีอุปกรณ์ต่างๆครบครันทั้งคนทั้งวัตถุมันก็เอามาใช้ได้ในสิ่งสมัยโบราณไม่ได้ไม่มีสมัยนี้เขาก็ทำให้เกิดให้มีขึ้นมาได้เพราะคนมีปัญญาการภาวนาเพื่อทำความเพียรละกิเลสแม้จะภาวนาพุทโธพุทโธก็ตามเอาจริงๆมันก็ได้ทั้งนั้นอะไรมันก็เป็นพุทธพุทโธนะมันขึ้นอยู่ที่ว่าใจเอาจริงเมื่อใจเอาจริงแล้วได้หมดถ้าใจไม่เอาจริงแล้วอะไรก็ไม่ได้ถ้าใจถอยแล้วถอยหมดท่านจึงว่าใจเป็นใหญ่นะใจเป็นประธานนะจะสำเร็จลุล่วงงานต่างๆจะลุล่วงไปได้ก็ด้วยกำลังใจร่างกายสังขารอันนี้มันเป็นเพียงเครื่องใช้ไม่สอยของบุคคลของจิตใจนั้นใจมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วเลยดวงใจเจ็บใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเหมือนสมัยราชาธิปไตยพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่ถ้าพระเจ้าแผ่นดินจะฆ่าให้ตายก็ได้เพราะท่านเป็นใหญ่บอกราชดรให้ทำให้อะไรได้หมดเหมือนกายกับใจของเราทุกคนมันคลองอยู่ในตัวของเรานี่แหละแต่ว่าถ้าใจไม่ตั้งใจไม่ดีใจเสียก็เลยพาตัวพากายให้เสียไปจึงเกิดมาเป็นคนใบ้บ้างเป็นคนบ้าบ้างเสียจริตผิดมนุษย์บ้างใจไม่ตั้งใจเลื่อนลอยใจฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่ดีเมื่อใจไม่ดีก็คือว่าใจไม่เป็นแก่นเป็นสารศีลสมาธิภาวนามันไม่มีในใจใจมันเสียใจเน่าเหมือนไม้เป็นเน่าในไม้ที่เป็นเน่าเป็นโพรงนะเอามาทำบ้านทำเรือนทำอะไรก็ไม่ได้เพราะไม้ไม่มีแก่นจิตใจของเราที่ให้ภาวนาพุทโธหรือภาวนาอะไรให้ใจมันเป็นแก่นศีลแก่นธรรมแก่นคำสั่งสอนให้มันอยู่ในใจไม่ให้เป็นใจเหลวไหลใช่การไม่ได้ให้ใจดีใจดีก็คือว่าศีลสมาธิภาวนานั่นเองใจดีก็คือว่าทานศีลภาวนานั่นแหละผลที่สุดมรรคผลนิพพานมันก็ไปถึงได้รู้ได้เข้าใจเพราะว่าใจดีใจมีความภาคใจมีความเพียรใจมีความหมั่นความขยันใจมีความอดความทน
หนักก็เอาเบาก็สู้ตั้งใจประกอบกระทำอยู่เสมอไม่ใช่จะเอาแต่ความสะดวกสบายไม่ตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงย่อมไม่ได้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราในวันเวลาที่พระองค์จะเอาชนะกิเลสในจิตใจของท่านท่านจึงมีการตั้งสัตย์อธิษฐานใจลงไปว่าแม้เลือดเนื้อเชื่อใครมันจะเหือดแห้งไปมันจะตายก็ช่างมันใจพระองค์ไม่หวั่นไหวตั้งใจกำหนดภาวนาอานาปานลมหายใจจนจิตใจสงบตั้งมั่นจึงได้ปัญญาวิชาความรู้แจ้งในรูปแจ้งในนามแจ้งในกายในจิตเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งรูปนามกายใจทั้งโลกภายนอกด้วยทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายท้องฟ้าดินฟ้าอากาศอะไรพระองค์ก็แจ้งหมดรู้ได้เข้าใจหมดจึงเลิกได้จึงละได้จึงตรัสรู้ได้ตัดขาดแล้วก็รู้เดี๋ยวตรัสรู้ตัดแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดละไม่ออกมันก็ไม่แจ้งใจท่านว่าอย่างใดก็ฟังไปเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ภาวนาให้มันรู้ตามเห็นตามท่านว่าดีก็ดีท่านว่าท่านว่าชั่วก็ชั่วท่านว่าเมื่อกิเลสความโกรธโลภหลงมันเกิดขึ้นเราก็ไปตามมันไม่ได้ต้องให้มันแจ้งอยู่ในจิตในใจว่าอะไรมันผิดผิดแล้วก็ไม่ต้องทำละทิ้งบาปเมื่อรู้เข้าใจแล้วไม่คิดทำอีกต่อไปไม่พูดอีกต่อไปไม่ทำอีกต่อไปบาปนั้นก็ไม่เกิดขึ้นคนไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญทำสุ่มๆไปอย่างนั้นแหละคันให้นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ฟุ้งซ่านลำคาญง่วงเหงาเหานอนท้อแท้อ่อนแอกลัวตายมันเป็นเสียอย่างนี้เนี่ยนั้นให้พากันลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่าให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอจงเตือนใจของตัวเองอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่อ่อนแอท้อแท้เหมือนเราท่านทำบุญให้ทานเต็มที่จิตใจของท่านก็สามารถอาหารท่านรักษาศีลของท่านให้บริสุทธิ์จิตใจของท่านก็สามารถอาหารท่านทำสมาธิภายในจิตใจของท่านมั่นคงหนักแน่นจิตใจของท่านก็สามารถอาหารจนถึงขั้นตัดกิเลสความโกรธออกจากใจตัดกิเลสความโลภออกจากใจตัดกิเลสความหลงออกจากใจได้เด็ดขาดแล้วก็ยังสอนผู้อื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นผู้อื่นได้นั่นแล้วคือว่าน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าพุทโธเป็นผู้สามารถอาจอ่านเราก็ให้ตั้งใจลงไปอย่าเข้าใจว่าเป็นแต่พระพุทธเจ้าตัวเราเองก็เอาชนะใจของเราเองพระพุทธเจ้าท่านก็เอาใจชนะใจกิเลสของท่านเองเราทุกคนก็เอาชนะกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตัวเองให้ได้ทุกคนก็ย่อมได้ชัยชนะทางนั้นเหตุนั้นผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานในทางพุทธศาสนานี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดมันขึ้นกับความตั้งใจของผู้ปฏิบัติเมื่อผู้นั้นตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลละบาปบำเพ็ญบุญอยู่ในตนทุกวันเวลาก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้สดับรับฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งในใจของตนอย่างใดจงนำไปประพฤติให้ดีปฏิบัติให้ชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็จะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลา
เอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ง่ายไม่ยากให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาเวลานี้ไม่ให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้รวมจิตใจมาอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละคิดไปภายนอกไม่เอาเลิกทิ้งอดีตอนาคตไม่เกี่ยวปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เราตั้งใจภาวนาอยู่นึกบริกรรมภาวนาอยู่อย่าให้หลงลืมในขณะที่เรานึกบริกรรมอยู่ก็ฟังธรรมไปด้วยในขณะที่เราฟังธรรมไปด้วยก็กำหนดลมหายใจเข้าออกไปด้วยอันนี้เป็นวิธีการฝึกจิตฝึกใจให้มีสติคนเรามันขาดสติอยู่ตลอดเวลาสติคือความระลึกได้จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี่แหละต้องระลึกได้ต้องระลึกอยู่ระลึกอยู่เสมอระลึกว่าเดี๋ยวนี้ก็ระลึกว่าเราภาวนาพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งรวมใจเข้ามาโสจุดดวงจิตผู้รู้นึกพุทโธอยู่รวมเข้ามาที่กงนี้ให้ได้และเวลาหนาวนี่แหละอย่าให้จิตไปเกี่ยวข้องกังวลกับความหนาวให้เห็นว่าความหนาวนี่เป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ทำไมจึงว่าเรื่องเล็กมันเรื่องในโลกมันไม่ใช่เรื่องนอกโลกการภาวนาละกิเลสหรือทำจิตให้สงบระงับเพื่อตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาในใจของเราเป็นเรื่องใหญ่ที่เราทุกคนทุกดวงใจทั้งหญิงชายเด็กหนุ่มแก่คฤหัสถ์และนักบวชจะต้องมุ่งลองไปจุดนี้ให้มากที่สุดทีนี้เมื่อหนาวมันก็มีเป็นหวัดขัดจมูกไปด้วยก็อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเป็นหวัดขัดจมูกยกจิตใจให้มันสูงกว่ารูปนามกายใจไม่ให้มันมายึดถือว่าเราหนาวเราเป็นหวัดขัดจมูกเราเป็นไข้ไม่สบายเรามีโรคอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องว่า
โรคอะไรก็ตามมันก็โรคแก่โรคชราโรคพยาธิผลที่สุดก็ถึงขั้นโรคตายนั่นแหละมันไม่ไปไหนจะมาย่อท่อในหัวใจไม่ได้ในเมื่อเวลาหนาวก็ตามร้อนก็ตามฝนก็ตามความจริงร้อนหนาวเขาไม่ได้เป็นทุกข์น้ำดินน้ำไฟลมเขาไม่ได้เป็นทุกข์เจตใจของเรานี่แหละมันเป็นผู้ทุกข์ไปยึดไปถือยึดมั่นถือมั่นมากเท่าไรก็ทุกข์มากเท่านั้นถ้าไม่ยึดไม่ถืออะไรก็เรียกว่าพ้นทุกข์ไม่มีทุกข์ใจอันรูปร่างกายนั้นมันถึงมีทุกข์เป็นธรรมดาธรรมดารูปร่างกายเกิดมาแล้วใครจะมากันไว้ไม่ให้มันแก่มันชราไม่มีทางแก้ได้โรคประขันนี้เมื่อมันเกิดเป็นตัวตนอย่างนี้แล้วจะไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปไม่ได้แล้วจิตใจไม่ภาวนาพุทโธไม่บรรลุถึงคำว่าพุทโธจึงมาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายเพราะความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเรานี่แหละเป็นตัวสำคัญจงทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นลงไปเรียกว่าสมาธิที่ให้นึกพุทโธหรืออุบายหนึ่งอุบายใดก็ตามจุดมุ่งหมายท่านให้ใจของเราทุกดวงใจตั้งเดี๋ยวนี้ใจมันนอนใจมันนอนมันเลื่อนลอยมันนอนมันหลงไหลคิดออกไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รวมกำลังเข้ามาตั้งในจิตใจให้ได้ทุกลมหายใจจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติสติให้มีความระลึกอยู่ในตัวในใจเมื่อเกิดความทุกข์อันใดขึ้นมาในร่างกายสังขารนี้เป็นต้นว่าเดี๋ยวนี้เรียกว่าหนาวเย็นหนาวเมื่อความทุกข์อย่างนี้บังเกิดมีขึ้นนั้นท่านว่าทุกข์อย่าไปบ่นอดทนเอาถ้าใครจำได้ว่าทุกข์ไม่ต้องอดทุกข์ต้องอย่าไปบ่นอดทนเอาได้ผู้นั้นก็เข้าใจในธรรมะเราจะมาบ่นว่ามันหนาวมากคืนนี้หนาวมากเท่านั้นเท่านี้ว่ากันไปมันว่าหรือใครว่าดูให้ดีในใจจิตของเราเป็นผู้ว่าธาตุดินเขาไม่ได้ว่าธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่ได้ว่าจิตหลงจิตยึดถือมันไปว่าว่าหนาวหนาวก็สมมุติเอาตัวหนาวมันไม่ได้ร้องเปล่าเปล่าเหมือนคนว่าข้าพเจ้าหนาวนะลมเหนือมาลมใต้มาอะไรว่ามันก็หนาวนะเขาว่าหรือเขาไม่ว่าธาตุดินเขาว่าที่ไหนดูแผ่นดินภายนอกสิธาตุน้ำเขาก็ไม่ว่าน้ำเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ว่าธาตุไฟธาตุลมเขาก็ไม่ได้สมมุติตัวเขาใครเป็นคนสมมุติมนุษย์หลงไปสมมุติเมื่อตัวเองสมมุติขึ้นมาตัวเองก็หลงสมมุตินั้นนี่แหละท่านจึงให้ภาวนาทำใจให้สงบจะได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงสิ่งปฏิกูลโสโครกในร่างกายสังขารของตัวเองจะได้พิจารณาให้มันเห็นแจ้งเมื่อมันไม่แจ้งมันยังหลงโมหะอวิชชาอยู่ก็มาหลงไหลในรูปร่างกายตัวเองนั่นแหละเป็นข้อแรก
เมื่อไม่ดูไม่พิจารณารูปขันธ์ร่างกายของตัวเองมันก็หลงไหลไปตามภายนอกเมื่อหลงไหลในรูปของตัวเองกิเลสมารสังขารมารภายในนี่แหละมันก็หลอกลวงให้หลงไหลไปในรูปคนอื่นเกิดความรักใคร่พอใจในรูปนั้นเจตหลงนี่มันก็มาคิดเอาว่าโลกที่เราเห็นนั่นแหละจะให้มีความสุขความสบายหาได้รู้ไหมว่าโลกนั้นมันได้มาจากอะไรไม่ใช่ได้มาจากสิ่งปฏิกูลโสโครกทุกคนหรือคนเราไปนอนในครรภ์มารดาในท้องแม่ทุกคนไม่ว่าหญิงชายนักบวชนักบ้านไปนอนในท้องแม่นะมันสวยสดงดงามที่ไหนโสโครกปฏิกูลเหม็นสาบเหม็นขาวนอนอยู่ได้ตั้ง10 เดือนทีนี้เมื่อเกิดมาแล้วยังจะไปหลงไหลในเรื่องนั้นอีกหรือนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาให้ภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นอย่าได้หลงไหลไปกับสิ่งใดๆหนาวมาเราก็ไม่หลงร้อนมาเราก็ไม่หลงเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องไปหลงว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ธาตุดินเขาเจ็บไข้ได้ป่วยต่างหากแล้วธาตุน้ำเขาเจ็บไข้ได้ป่วยธาตุไฟธาตุลมเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บเราไปหลงว่าเราเจ็บเราไข้เราไม่สบายหลงธาตุดินน้ำไฟลมโดเมื่อมันเกิดมาแล้วมันแก่ชราเจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วก็ชราพยาธิมรณะดูสิมันเป็นอย่างไรเมื่อมันตายแล้วอะไรแสดงออกมาตายแล้วก็เปื่อยเน่าผุพังทับถมแผ่นดินเมื่อผู้อื่นเพื่อนมนุษย์เขาเห็นว่าเราตายเขาก็ฝังดินให้บ้างเผาไฟทิ้งบ้างเมื่อให้มันไม่ให้มันเหม็นมันก็มีอยู่เท่านี้ความหลงไม่ภาวนาไม่รวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นก็เกิดความลุ่มหลงมัวเมาแล้วมันหลงมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ได้แล้วอย่าไปเข้าใจว่าเราเพิ่งมาเกิดชาตินี้จะมาหลงไหลต่อไปอีกไม่ภาวนาละกิเลสไม่ได้ต้องละทิ้งเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งทุกลมหายใจเข้าออกตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราที่ไหนจิตหลงทางนั้นจิตไม่ภาวนาจิตไม่ละกิเลสความโกรธในใจจิตไม่ละกิเลสความโลภในใจจิตไม่ละกิเลสความหลงในใจจึงได้มายึดหนาวยึดร้อนยึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราตัวสักกายทิฏฐิความยึดกายถือกายร้อนมาก็ว่าเราร้อนหนาวมาก็ว่าเราหนาวใครว่าผิวกายที่มันหนาวมันว่าไหมเมื่อเขาไม่ว่าเจ็ดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ภาวนาละกิเลสมันว่าอย่าไปว่ามันทุกข์อะไรขึ้นมาอย่าได้บ่นอดทนเอาทุกยาบ่นให้อดทนเอาจำไว้ให้ดีหนาวมาไม่ต้องว่าเราหนาวอากาศมันหนาวอากาศมันเย็นอากาศมันก็ไม่ว่าปากมนุษย์มันว่าใจมนุษย์มันว่าสงบแน่วแน่มั่นคงในหัวใจแล้วก็สบายใจสบายใจสบายตัวไม่ไปทุกข์ไปร้อน
ไม่ไปผิดไปเถียงกับอากาศไม่ไปผิดไปเถียงกับหนาวหนาวมันไปถึงไหนมันก็แค่ตายนั่นหนาวมากกว่านี้ไปก็ตายดังนั้นอย่าไปยึดหนาวถือหนาวตั้งใจขึ้นมาใจให้ยกขึ้นมาให้สูงส่งหนาวถ้าได้เราภาวนาเหงานอนง่วงนอนก้มลงไปจนถึงพื้นใช้ไม่ได้ยืดตัวขึ้นให้มันสูงส่องระลึกอยู่ในตัวในใจอย่าให้ขี้เศร้าเหงานอนเข้ามาทับถมได้จิตใจภาวนาอยู่พุทโธในใจอยู่ที่ไหนจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนในเวลานี้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจนั้นอย่าไปคิดว่าคนอื่นผู้อื่นจะมาช่วยแก้ไขให้ไม่มีแม้องค์พระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตก็เป็นผู้ชี้แจงแสดงตรัสพระธรรมเทศนาให้สาวกทั้งหลายฟังสาวกทั้งหลายต้องนำไปปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้หมดไปสิ้นไปไม่ใช่เราตถาคตไปละกิเลสให้ท่านทั้งหลายเมื่อเราฟังคำข้อนี้ให้ดีเราก็เห็นว่าไม่มีผู้อื่นใดจะมาละกิเลสราคะโทสะโมหะให้แก่เราได้มันเป็นหน้าที่ของเราเองดูตัวอย่างง่ายๆอย่างว่าคนเรามีชีวิตมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้เราบริโภคอาหารเองไม่ใช่พ่อแม่ญาติวงบริโภคอาหารเราไม่กินอาหารเราจะมีอายุมาถึงวันนี้ไหมเป็นไปไม่ได้รูปเปรียบในอาหารนี่ฉันใดการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนการประพฤติดีปฏิบัติชอบการทำความเพียรละกิเลสในหัวใจของตนก็เป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะไม่มีใครจะไปช่วยได้เหมือนเราบริโภคอาหารเหมือนเราสูดลมหายใจเข้าออกถ้าเราไปยืมจมูกคนอื่นหายใจมันจะได้ที่ไหนจมูกใครผู้นั้นก็หายใจเราจะไปยืมจมูกเขามาหายใจได้หรือไม่ได้เมื่อไม่ได้เราก็ต้องรวมความในใจของเราได้ทีเดียวว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นตนเองต้องตั้งใจขึ้นมาว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มีให้ใจเราทอดถอยในการปฏิบัตินั่งก็ภาวนาพุทโธยืนก็ภาวนาพุทโธเดินไปไหนมาไหนไปรถไปลาก็ภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปภายในนั่นเองจะภาวนาบทใดข้อใดถูกกับจริตจิตใจของตนอันใดก็ได้นึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์อะไรก็ภาวนาได้ทั้งนั้นไม่ใช่มีแต่พุทโธอะไรก็ตามเมื่อเรานึกเราเจริญขึ้นมาแล้วพาให้จิตใจเราสงบตั้งมั่นเกิดความสลดสังเวชในความหลงในจิตในใจในตัวของเราได้แก้ไขกิเลสในใจของตัวได้นั่นแหละเป็นพระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนแก้ตัวเองแก้ใจของตัวเองละกิเลสในใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปตัวโกของโกตัวข้าของข้าข้าเป็นนั่นเป็นนี่นะมันเป็นอะไรธาตุดินน้ำไฟลมก้อนอสุภกรรมฐาน
จะมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนไปถึงไหนตายแล้วมันเอาไปได้หรือไม่เห็นหรือเขาตายแล้วเขาทิ้งไว้ในโลกนี้หน้าตาชื่อเสียงยศลาภทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไร่นาบ้านเรือนตึกรามชื่อเสียงหน้าตาเอาไปได้แค่ไหนตายแล้วแมลงวันตอมปากมีประโยชน์อะไรจะมาหลงยึดในร่างในกายในหน้าในตานี่ทำไมจงภาวนาให้รู้แจ้งในจิตใจของตัวเองแก้ไขใจไม่ให้หลงไม่ให้มายึดหลาวยึดร้อนความทุกข์อันใดบังเกิดมีขึ้นเป็นธรรมดาของโลกประขันเขาต้องเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้